นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติอิมัสสมิงสติอิทังโหติอิมัสสุปาทาอิทังอุปัจจติอิมัสสมิงอสติอิทังนะโหติอิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุจติติธัมโมสกัจจังโสตโพตินะบัดนี้อาตมาจะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเปลี่ยนของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดากว่าจะยุติลงด้วยเวลา ธรรมเทศนานี้เป็นธรรมเทศนาเนื่องด้วยพิธีวิสาขบูชาดังที่ท่านทั้งหลายก็ทราบอยู่เป็นอย่างดีแล้วเรื่องที่เราจะต้องนึกถึงมากที่สุดก็คือให้ได้รับประโยชน์ จากการทำพิธีวิสาขบูชานี้ให้มากที่สุดมิฉะนั้นแล้วก็จะเรียกว่าเป็นการกระทำที่ไม่มีผลคุ้มกันไม่สมควรแก่พุทธบริษัทเลย เรื่องเกี่ยวกับวิสาขบูชาก็คือเรื่องประสูติตรัสรู้และนิพพานดังที่ทราบกันอยู่เป็นอย่างดีแล้วเราก็จะต้องนึกถึงกันอยู่เสมอว่าความหมายสำคัญที่สุดนั่นมันอยู่ที่เรื่องตรัสรู้เพราะมีการตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงอุบัติขึ้นในโลกและเพราะการตรัสรู้ไฟกิเลสและไฟทุกข์ ซึ่งเกิดมีอยู่แต่ก่อนนั้นก็ดับไปอย่างสนิทนี่เพราะอำนาจการตรัสรู้ท่านทั้งหลายก็ควรจะสนใจในสิ่งที่เรียกว่าการตรัสรู้นับตั้งแต่ว่าการตรัสรู้นั่นคือรู้อะไรมันจะเป็นประโยชน์แก่พวกเราได้อย่างไรการมาทำพิธีวิสาขบูชากันอย่างเสียสละเช่นที่เห็นอยู่นี้ต้องได้รับประโยชน์ผสมกับที่เป็นพุทธบริษัทขอให้ท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจให้ดีๆหรือจะพูดว่าท่านทั้งหลายจะต้องรับผิดชอบตัวเองสำหรับอาตมานี่ก็คิดอยู่อย่างหนึ่ง ในฝ่ายของอาตมาว่าถ้าไม่ได้ทำให้ท่านทั้งหลายได้รับประโยชน์คุ้มแก่การมาแล้วก็เรียกว่าเป็นความบกพร่องเป็นความเสียหายอย่างที่เคยพูดเป็นอุปมาเล่นสนุกว่าใช้เงินไม่คุ้มค่ายมพบาลก็เอาตายเดี๋ยวนี้
ท่านทั้งหลายก็ได้ใช้เงินใช้เวลาใช้กำลังมากมายที่มากันจนถึงสถานที่นี้แล้วก็จะดูกันว่าได้รับประโยชน์อะไรอย่างคุ้มค่าถ้าไม่ได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่ายมพบาลจะเล่นงานใครก็มีส่วนที่จะเล่นงานทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายผู้กระทำและผู้เป็นเหตุให้กระทำท่านทั้งหลายมาเป็นผู้ลงทุนอาตมาก็เป็นเหตุให้ท่านทั้งหลายต้องมาหรือต้องลงทุนถ้ามันเกิดผลไม่คุ้มค่าขึ้นมาก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันดังนั้นถ้าจะไม่ให้บกพร่องในข้อนี้แล้วมันขึ้นอยู่กับที่เราจะต้องช่วยกันท่านทั้งหลายก็ช่วยอาตมาในข้อที่ว่าทำตนให้ดีที่สุดให้ได้รับประโยชน์จากการมานี่ให้ได้ข้างฝ่ายอาตมาก็จะทำหน้าที่ดีที่สุดในการพูดในการบรรยายในการแสดงธรรมเทศนานี้เพื่อว่าให้ท่านทั้งหลายได้รับประโยชน์เพราะท่านทั้งหลายก็ต้องได้รับประโยชน์ต้องทำตนให้ได้รับประโยชน์ข้อบกพร่องก็จะหมดไปให้ยมพบาลเก้อไปคือทำอะไรเราไม่ได้ ทำไมชอบพูดถึงยมพบาลก็เพราะว่าไม่รู้จะพูดว่าอะไรดีทุกคนควรจะถือว่าคำว่ายมบาลนั่นเป็นเครื่องหมายของความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมยมพบาลเป็นผู้รักษาความถูกต้องความเป็นธรรมอย่างตรงไปตรงมาอย่างเฉียบขาดนี่ถ้าเราทำผิดมันก็ต้องเป็นหน้าที่ของยมพบาลที่จะเล่นงานใช้คำธรรมดาธรรมดาคนก็จะโศกกระโดกไปสักหน่อยว่ายมพบาลเขาเล่นงานถ้าเราทั้งสองฝ่ายไม่บกพร่องก็ไม่มีทางที่จะเล่นงานดังที่กล่าวแล้ว ข้อนี้จะต้องนึกไปให้กว้างไกลจนถึงคำว่าพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์ทรงประสงค์ให้ช่วยกันรักษาไว้ให้เป็นประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งเทวดาและมนุษย์หมายความว่าให้แก่สัตว์ทุกชนิดหรือคนทุกชนิด เทวดาก็คือคนที่ว่าร่ำรวยสบายแล้วในทางฝ่ายวัตถุมนุษย์ก็คือคนที่ยังจะต้องอาบเหงื่อต่อไปเทวดานั่นมันเป็นพวกที่ไม่รู้จักเหงื่อจำไว้เท่านี้ก็พอจะได้รู้จักแยกเทวดาออกจากมนุษย์ได้ว่ามันต่างกันที่ตรงนี้พวกเทวดาเขาไม่รู้จักเหงื่อพอเกิดมีเหงื่อต้องจุติทันทีจุติจากความเป็นเทวดาไปสู่ความเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ในคัมภีร์ให้เขาว่ากันว่าอย่างนี้ว่าเทวดาต้องไม่มีเหงื่อต้องไม่รู้จักเหงื่อเพราะเหงื่อเกิดขึ้นมาก็พ้นจากความเป็นเทวดาที่มนุษย์นี่มันก็ต้องมีเหงื่อต้องอาบเหงื่อเป็นธรรมดาได้ความว่ามนุษย์ที่ยังลำบากอยู่ก็ตามมนุษย์ที่ไม่มีความลำบากเลยก็ตามนั่นล้วนแต่ต้องการธรรมะด้วยกันทั้งนั้นเพราะว่าแม้พวกที่ไม่ลำบากจนไม่รู้จักเหงื่อแล้วนั่นมันยังมีปัญหาอย่างอื่น
คือมีเรื่องในทางจิตใจเขายังจะต้องมีความทุกข์ทางจิตใจเพราะเทวดาเหล่านั้นก็ยังมีอวิชชามีโมหะมีความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องตัวตนหรือของตนเทวดาจะยึดมั่นมากกว่ามนุษย์ไปเสียอีกก็เพราะว่าเทวดาเหล่านั้นเป็นผู้สบายนั่นเองความสบายมากของเทวดานั่นแหละทำให้เทวดายึดมั่นถือมั่นมากเพราะมันสบายกว่ามันเป็นความสบายที่ดีกว่าทำให้เทวดานั้นกลัวตายมากปรากฏอยู่ในพระบาลีแม้ที่เป็นพุทธภาษิตว่าพวกพรหมซึ่งเป็นเทวดาสูงสุดนั่นน่ะกลัวตายยิ่งกว่าพวกไหนหมดมีอัศมิมานะมากยิ่งกว่าพวกไหนหมดนั่นไม่ใช่ว่าเป็นเทวดาสบายดีแล้วกิเลสมันจะลดลงกิเลสมันจะกลับจะเพิ่มมากกว่าคนธรรมดาไปเสียอีกก็เพราะว่ามีความสบายนั่นเองถ้าจะพูดให้ชัดกว่านั้นก็จะต้องพูดว่าไอ้คนที่สบายนั่นแหละจะเห็นแก่ตัวมากจึงมีตัวกูของกูมากไอ้คนที่ยังลำบากอยู่มันยังจะเห็นแก่ตัวน้อยเพราะมันไม่มีอะไรที่จะมาให้หลงไหลไม่มีความสบายที่จะมาทำให้หลงไหลมันจึงหลงไหลในชีวิตน้อยส่วนคนที่สบายมากนั้นมันก็มีชีวิตสบายนั่นแหละเป็นเครื่องทำให้หลงไหล แต่แล้วก็ยิ่งหลงไหลเท่าไรก็ยิ่งเป็นทุกข์มากเท่านั้นยิ่งหลงไหลเท่าไรก็ยิ่งกลัวตายเท่านั้นพูดกันอย่างนี้มันฟังง่ายดีดังนั้นเราก็อย่าคิดว่าเป็นเทวดาแล้วมันจะหมดปัญหาเป็นเทวดาแล้วมันอาจจะยิ่งเพิ่มปัญหาก็ได้มันยังมีความทุกข์มากเพราะว่ามันยึดมั่นมากมันหลงไหลมากยังมีเรื่องที่น่าประหลาดอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเมื่อพวกเทวดาเขาจะตายเขาก็มีปัญหาว่าจะไปเกิดที่ไหนดีเทวดาตนนี้จะต้องจุติแน่แล้วก็มีปัญหาว่าจะไปเกิดที่ไหนดีทักทายกันไปมาถามกันไปมาจนทั่วทั้งเทวโลกแล้วในที่สุดยุติว่าไปเกิดในมนุษย์โลกเพราะว่าในมนุษย์โลกนั้น มีธรรมะมีศาสนามีพระพุทธมีพระธรรมพระสงฆ์หาได้ง่ายกว่าในเทวโลกเลยบัญญัติกันว่าไอ้มนุษย์โลกเนี่ยเป็นสุขติของพวกเทวดาเนี่ยมันหกหัวกลับกันถึงอย่างนี้ให้คนที่ชอบจะไปเป็นเทวดานั่นน่ะควรจะคิดดูให้มากทำบุญอะไรก็อยากจะไปสวรรค์ไปอยู่ในเทวโลกแต่พวกที่อยู่ในเทวโลกนู่นเขากลับมองเห็นกันว่าสุคติของเทวดานั้นคือมนุษย์โลกแล้วมันสวนทางกันอยู่อย่างนี้ที่พูดอย่างนี้ก็ต้องการจะให้มองเห็นในแง่ที่ว่าพวกที่มันมีความสุขสบายมากมันก็ยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูมากหรือจะพูดภาษาพวกเราก็ว่าจิตมันไม่ว่างมากพวกที่เป็นเทวดาสนุกสนานอยู่นั่นจิตยิ่งไม่ว่างมากเพราะมันมีสิ่งที่ทำให้ยึดมั่นถือมั่นมากมันก็ยิ่งไม่ว่างมากแล้วจะสบายอะไรมันก็ได้แต่สนุกและเพลิดเพลินเดี๋ยวนี้ความโง่ของมนุษย์เรามันอยู่ตรงที่ว่าเอาไปสับกันเสียเอาความสนุกหรือเพลิดเพลินมันเป็นความสุขเอาความสุขสงบเย็นที่แท้จริงอย่างนิพพานนั่นน่ะเป็นของน่าเบื่อไม่น่าปรารถนาชอบไอ้พวกโลดเต้นโลดโผนเต้นแรงเต้นกาสนุกสนานเป็น
ความร้อนก็ยังพอใจนี่ระวังให้ดีแม้ในเมืองมนุษย์นี่แหละ กำลังสับเปลี่ยนเอาความสนุกสนานเพลิดเพลินมาเป็นความสุขเห็นความสุขสงบเย็นเป็นเรื่องที่ไม่มีรสไม่มีชาติเมื่อจะมาบอกว่าทำงานให้สนุกแล้วก็เป็นสุขเมื่อทำงานนั่นเองไม่ต้องไปสถานเริงรมกามารมไปอาบอบนวดเป็นต้นให้มีความสุขอยู่เมื่อทำการงานนั่นเองเขากลับเห็นว่ามันจะเป็นสุขอย่างไรได้เขาไม่เอาเพราะว่ามันจืดชืดมันก็จืดชืดสำหรับคนที่มีจิตไม่ถึงขนาดแต่ถ้าเขามีจิตถึงขนาดก็จะพอใจได้ว่าเป็นความสุขผู้ที่จะทำงานสนุกเป็นสุขเมื่อทำงานนั้นต้องเป็นผู้ที่ได้รับการอบรมจิตใจเสียใหม่แล้วตามสมควรคือไม่โง่เต็มตามสมบัติเดิมที่มันโง่อยู่เป็นประจำมันมีความติดในรสอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นเป็นความสุขส่วนความสุขที่สงบเย็นแท้จริงนั้นจะไม่เห็นว่าเป็นความสุขทำงานให้สนุกแล้วก็เป็นสุขเมื่อทำงานนั่นน่ะเป็นต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจอบรมดีแล้วมีสติปัญญาเพียงพอแล้วเพียงพอถึงขนาดที่จะเห็นว่าการทำหน้าที่ของมนุษย์นั่นแหละคือสิ่งสูงสุดหรือธรรมะธรรมะคือหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตจะเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานแม้แต่เป็นต้นไม้ต้นไม้ก็ตามมันมีหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อให้รอดอยู่ได้และให้ดียิ่งขึ้นไปหน้าที่นี่มีสองขั้นตอนคือทำให้รอดชีวิตอยู่ได้นี่ตอนหนึ่งแล้วทำให้ดียิ่งขึ้นไปจนถึงขั้นสุดท้ายนี่ตอนหนึ่งถ้าใครกำลังทำอย่างนี้อยู่ผู้นั้นเรียกว่าปฏิบัติธรรมะคือหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตเขาจะต้องศึกษามีปัญญาถึงขนาดที่จะรู้ว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้คือรู้ว่าหน้าที่นั่นแหละคือสิ่งสูงสุดของมนุษย์คือเกียรติยศของมนุษย์คือหนทางรอดของมนุษย์ เรียกกันให้ชัดก็เรียกว่าธรรมะซึ่งอาตมาก็เคยพูดมาหลายครั้งหลายหนจนจะเบื่อกันแล้วก็ได้เพราะว่าธรรมะมีสี่ความหมายธรรมะที่หนึ่งคือตัวธรรมชาติธรรมะที่สองคือกฎของธรรมชาติธรรมะที่สามคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติธรรมะที่สี่คือผลที่ได้รับจากหน้าที่นั้นธรรมะที่สามคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเรียกว่าธรรมะในธรรมะสี่ความหมายธรรมะความหมายที่สามนี่สำคัญที่สุดธรรมชาติก็ยังธรรมชาติกฎของธรรมชาติก็กฎของธรรมชาติแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือหน้าที่ ตามกฎของธรรมชาติถ้าใครไม่ทำแล้วมันจะต้องตายนะหรือไม่ตายมันก็ดีขึ้นกว่านั้นไม่ได้ฉะนั้นเราต้องทำหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเป็นธรรมะในความหมายที่สามให้รู้ว่าหน้าที่นั่นแหละคือธรรมะในความหมายที่สามนี้หน้าที่นั่นแหละคือธรรมะก็ช่วยให้รอดถ้ารอดอยู่แล้วก็ดียิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดผู้ใดมีสติปัญญามองเห็นถึงขนาดนี้แล้วเขาก็พอใจในสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่เพราะว่ามันเป็นธรรมะเป็นสิ่งสูงสุดเป็นสิ่งที่มีเกียรติเป็นสิ่งที่ช่วยให้รอดพอเขารู้สึกว่าได้ทำหน้าที่คือทำงานในหน้าที่หรือปฏิบัติธรรมะนี่เขาก็พอใจ
ให้นึกถึงคำว่าพอใจถ้าพอใจแล้วต้องเกิดความสุขทั้งนั้นพอใจชนิดไหนก็ตามย่อมเกิดความสุขอย่างสมควรกันปีติคือพอใจย่อมให้เกิดความสุขคือรู้สึกเป็นสุขพอใจเร็วๆก็เป็นสุขเร็วๆพอใจดีๆก็เป็นสุขดีๆพอใจมากๆก็เป็นสุขมากๆพอใจลึกซึ้งก็เป็นสุขลึกซึ้งเดี๋ยวนี้มันเป็นความจริงเป็นความถูกต้องที่พอใจกันได้มากพอใจกันได้ลึกซึ้งก็มองเห็นอยู่ว่าได้ปฏิบัติธรรมะพอใจตัวเองว่ามีค่ามากปฏิบัติธรรมะมากมีเกียรติมากจนยกมือไหว้ตัวเองถ้ามันพอใจจนถึงกับยกมือไหว้ตัวเองได้มันก็มีสุขมากเป็นสุขที่แท้จริงไม่ใช่ความสนุกสนานอร่อยเพลิดเพลินมันเป็นความสุขสงบเย็นที่ว่าได้มีธรรมะแล้วก็ได้พอใจในความมีธรรมะของตนนี่คือความสุขที่เกิดขึ้นเมื่อทำการงานช่วยจำให้ดีๆสำหรับประโยคนี้มันจะช่วยได้มากธรรมะมันช่วยได้ก็คืออย่างนี้แหละทำงานให้สนุกเป็นสุขเมื่อทำงานถ้าเป็นสิ่งที่ทำได้และเป็นของจริงถ้าทำงานแล้วเอาเงินที่เป็นผลของงานไปซื้อเหล้ากินไปทำอบายมุขทั้งหลายนั่นไม่ใช่ความสุขนั่นเป็นความเพลิดเพลินที่หลอกลวงหรือความสุขที่หลอกลวงมีแต่จะทำอันตรายเจ้าของนับตั้งแต่ว่ามันทำให้เงินไม่พอใช้ต้องขโมยต้องคอรับชั้นต้องอะไรต่างๆความสุขชนิดนั้นจะทำให้เงินไม่พอใช้แล้วก็จะทำให้ตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสมากขึ้นมากขึ้นคือจมลงไปในกองทุกข์มากขึ้นมากขึ้นถ้าเรามีความเข้าใจถูกต้องรู้ว่าธรรมะคือหน้าที่เมื่อทำหน้าที่แล้วก็พอใจเมื่อพอใจแล้วก็เป็นสุขเมื่อทำงานนั่นเองก็ไม่ต้องใช้เงินซื้อหาความสุขที่ไหนเงินมันก็เหลือนี่เรียกว่าให้ความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ต้องใช้เงินเพราะมันเกิดมาจากความพอใจที่เราได้เป็นมนุษย์อย่างถูกต้องคือทำหน้าที่ของมนุษย์อย่างถูกต้องแล้วก็พอใจยกมือไหว้ตัวเองได้มันก็เป็นความสุขความสุขชนิดนี้ไม่ต้องใช้เงินตรงกับบทธรรมะที่ว่านิพพานเป็นของให้เปล่าพระพุทธเจ้าตรัสว่านิพพานเป็นของให้เปล่านิพพานคือความสุขเย็นสงบแท้จริงนะเป็นของให้เปล่าไม่ต้องซื้อส่วนความสุขหลอกเป็นความเพลิดเพลินทางกามารมณ์นั้นยิ่งต้องซื้อและยิ่งแพงและยิ่งซื้อก็ยิ่งอยากมากยิ่งเอามากินมาใช้ก็ยิ่งอยากมากขยายตัวออกไปมากจนเงินไม่พอใช้มันต้องใช้เงินจนไม่พอใช้สำหรับความสุขหลอกลวงแต่ถ้าเป็นความสุขที่แท้จริงมันไม่ต้องใช้เงินกลับไม่ต้องใช้เงินถ้าเงินมันก็เหลือแล้วมันเป็นสุขเสียจริงๆเป็นสุขเสียที่ไม่ต้องออกไปหาความสุขที่ไหนอีกแล้วเป็นความสุขที่แท้จริงจนเป็นนิสัยเป็นชีวิตเย็นเป็นนิสัยชีวิตก็ยิ่งเย็นเงินก็ยิ่งเหลือนี่คือธรรมะที่ว่าเราจะต้องมีและจะเป็นผู้ที่มีความสุขอย่างถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาดีกว่าความสุขในเมืองเทวดาตามที่เขาพูดกันว่ามันมีสวรรค์มีวิมานมีนางฟ้าเป็นบริวารมีเทพบุตรช่วยสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินเนี่ยนั่นก็เป็นเรื่องบ้ากันใหญ่จะหาความสงบได้อย่างไรเนี่ยคิดดูเถอะว่าอยู่ที่ไหนจะใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่บนสวรรค์ใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือว่าอยู่ในเมืองมนุษย์นี่ใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
ถ้าว่าในเมืองเทวดามีสิ่งหลอกลวงยั่วยวนกิเลสมากอย่างนั้นแล้วอยู่เมืองมนุษย์ดีกว่าเพราะมันไม่ค่อยจะมีอะไรหลอกลวงถ้ามันต้องอาบเหงื่อมันก็ไม่มากเกินไปเพราะมันเหน็ดเหนื่อยมันต้องอาบเหงื่อมันก็อยู่ในความสงบสุขที่แท้จริงได้ง่ายกว่านี่พูดมากไปแล้วในข้อที่ว่าพระธรรมนี่เป็นประโยชน์สุขเกื้อกูลแก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์พระพุทธองค์ตรัสอย่างนั้นและยังตรัสคู่กันไปด้วยว่าให้เธอทั้งหลายจงช่วยกันทำให้ธรรมะยังคงมีอยู่ในโลกเพื่อประโยชน์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ในธรรมะนั้นมันเป็นประโยชน์แก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์แต่ว่าเธอทั้งหลายต้องช่วยกันทำให้ธรรมะนั้นยังคงมีอยู่ในโลกเพื่อเป็นประโยชน์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์เรื่องของธรรมะเป็นอย่างนี้เห็นเดี๋ยวนี้เราเป็นพุทธบริษัทมอบชีวิตจิตใจแก่พระพุทธเจ้าเราก็ต้องทำให้ตรงตามพระพุทธประสงค์มีหน้าที่ที่จะต้องทำกี่อย่างก็ต้องทำหมดเพื่อให้ตรงตามพระพุทธประสงค์เดี๋ยวนี้อาตมาอยากจะพูดหรือว่าหยิบขึ้นมาพูดให้เกิดความเข้าใจว่าการช่วยการทำให้ธรรมะยังคงมีอยู่ในโลกนั่นแหละจะเป็นพระพุทธประสงค์ตรงตามพระพุทธประสงค์ เราจะทำได้อย่างไรเราก็ต้องศึกษาต้องปฏิบัติให้มีธรรมะอยู่ในโลกแล้วเราจะต้องช่วยกันแนะนำสั่งสอนผู้อื่นตามที่เราจะทำได้เดี๋ยวนี้ เรามาทำพิธีวิสาขบูชาอาตมาอยากจะขอร้องอาจารย์ทั้งหลายมองในแง่ที่ว่ามันเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เรามีธรรมะรู้จักธรรมะปฏิบัติธรรมะและสืบต่ออายุของธรรมะไว้ในโลกให้คนทั้งโลกได้รับประโยชน์อันนี้ถ้าท่านทั้งหลายทุกๆคนที่มาจากที่ไกลมองเห็นความจริงอันนี้แล้วกระทำอย่างนี้ก็เป็นที่แน่นอนได้ว่าไม่มีอะไรบกพร่องโยมประบาลจะวิ่งหนีไปเองไม่กล้ามารบกวนในคนที่ทำหน้าที่ของตนอยู่อย่างสมบูรณ์อย่างนี้ถ้ามาช่วยกันจัดช่วยกันทำให้ทุกอย่างให้สิ่งที่เราจะทำทุกอย่างมันเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างนี้เพื่อวัตถุประสงค์อันนี้มันมีหลายอย่างแต่ว่าการประกอบพิธีวิสาขบูชาก็เป็นอย่างหนึ่งด้วย จึงต้องพูดกันให้แจ่มแจ้งชัดเจนเมื่อตอนบ่ายก็พูดกันมาทีหนึ่งแล้วก็เป็นหัวข้อคร่าวๆแล้วก็เป็นการพูดเพื่อเตรียมตัวสำหรับจะทำพิธีวิสาขบูชามากกว่าอย่างอื่นกันมาถึงเวลานี้ไม่ใช่เรื่องเตรียมตัวแล้วเป็นเรื่องที่จะเข้าถึงตัวของธรรมะของศาสนาหรือของไอ้สิ่งที่เรียกว่าวิสาขบูชาอาตมาจึงต้องยกเอาคำว่าตรัสรู้และนิพพานนั้นมาพูดกันใหม่ได้ขอให้ท่านทั้งหลายสนใจให้ถึงที่สุดด้วยว่าความหมายของการประสูติตรัสรู้และนิพพานนั้นมีอยู่เป็นสองชนิดถ้าเป็นอย่างภาษาคนนั้นก็เอาคนเป็นหลักถ้าเป็นภาษาธรรมธรรมะก็จิตใจเป็นหลักพูดอย่างภาษาคนประสูติก็ประสูติของสิทธัตถะกุมารของพระกุมารสิทธัตถะถ้าตรัสรู้มันก็ต้องต่อมาอีก35ปีเจ้าชายสิทธัตถะจึง
ที่บวชแล้วจึงได้ตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยต่อมาอีก45ปีท่านนิพพานที่คนทั้งหลายเข้าใจกันว่าท่านตายนี่พูดอย่างภาษาคนเอาวัตถุเอาเรื่องทางกายเป็นหลักในที่นี้จะพูดในภาษาธรรมมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งประสูติคือการเกิดขึ้นมาการอุบัติขึ้นมาของพระพุทธเจ้านะมีได้เมื่อท่านตรัสรู้เมื่อท่านตรัสรู้เมื่อพระพุทธเจ้าหรือเมื่อเป็นพระสิทธิ์ทัตถะบวชแล้วถึงขนาดที่เป็นจะตรัสรู้แล้วก็ตรัสรู้ท่านตรัสรู้แล้วก็เกิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าพระพุทธเจ้าทรงอุบัติบังเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ พวกหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกนี้เมื่อทารกสิทธัตถะประสูติเดี๋ยวนี้พวกเราว่าพระพุทธเจ้าทรงอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกนี้เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้มันคนละเรื่องกันแล้วมันจะห่างกันตั้ง35ปีที่ตรัสรู้ก็คือเรื่องของจิตใจสว่างสวยรู้สิ่งที่ควรจะรู้สิ่งสูงสุดที่ควรจะรู้ทำให้เกิดพระพุทธเจ้าก็เป็นการเกิดทางจิตใจนี่การตรัสรู้นั้นทำให้นิพพานนิพพานคือดับเย็นแห่งความร้อนไฟกิเลสและไฟทุกข์ที่เคยมีแต่การก่อนนั้นดับสนิทลงไปก็เรียกว่าเป็นนิพพานก็กลายเป็นเรื่องจิตใจการประสูติตรัสรู้และนิพพานภาษาธรรมะนี่เป็นเรื่องจิตใจล้วนประสูติตรัสรู้นิพพานภาษาคนนั่นเป็นเรื่องทางกายต่างกันอยู่เป็นสองฝ่ายท่านทั้งหลายจงรู้จักทั้งสองฝ่ายแล้วก็เลือกทำให้มีประโยชน์ที่สุดอย่างไหนจะมีประโยชน์ที่สุดทำได้สะดวกกว่าและเป็นหน้าที่มาตกมาถึงพวกเราที่จะต้องทำด้วยหมายความว่าอาตมาจะต้องขอยืนยันว่าใครจะว่าบ้าว่าบอตามใจก็ตามใจเธอแต่อาตมาก็จะพูดว่าท่านทั้งหลายทุกคนเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องพยายามกระทำตนให้ประสูติตรัสรู้และนิพพาน คนที่เขาไม่เข้าใจเขาฟังไม่ออกเขาอันนี้ก็พูดบ้าว่าบอบอมากทีเดียวว่าท่านทั้งหลายทุกคนนี่จะต้องทำตนให้มีการประสูติตรัสรู้และนิพพาน ก็ต้องเอาเรื่องตรัสรู้นะเป็นหลักคือว่าต้องท่านต้องตรัสรู้คือรู้ธรรมะถึงที่สุดแจ่มแจ้งชัดเจนเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ข้อนี้ไม่ใช่ยกตัวเทียมพระพุทธเจ้ามันเทียมกันไม่ได้พระพุทธเจ้านั้นท่านทำเอาเองนี่ว่าท่านตรัสรู้เองไอเรานี่ต้องเรียกว่าตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไรแล้วก็ทำตามก็ได้ตรัสรู้ตรัสรู้ตามแบบของเราที่เป็นสาวกก็คือตรัสรู้ตามขั้นตรัสรู้แล้วก็จะมีการเกิดใหม่เกิดใหม่แห่งคนใหม่ไม่ใช่คนเก่าเมื่อใดรู้ธรรมะถึงที่สุดมันเปลี่ยนหมดในทางจิตใจที่เคยโง่ก็ไม่โง่ที่เคยโกรธก็ไม่โกรธที่เคยกำหนัดโลภลาภก็ไม่กำหนัดละโมบโลภลาภมันเกิดใหม่เป็นคนใหม่นี่เรียกว่าชีวิตใหม่เมื่อมีการตรัสรู้แล้วจะเกิดมีชีวิตใหม่เรื่องชีวิตใหม่นี่มันเป็นคำที่น่าสนใจก็บอกตรงๆว่ามันไปยืมคำในศาสนาคริสเตียนมาในคัมภีร์ไบเบิลพระเยซูจะย้ำถึงเรื่องการเกิดใหม่คือเมื่อได้เข้าถึงพระเจ้ารับเอาพระเยซูเป็นศาสนาแล้วก็มีการเกิดใหม่นั่นเป็นการเกิดใหม่ตามแบบของศาสนาคริสเตียนเราไม่ต้องพูดถึงก็ได้แต่ว่าในพุทธศาสนาเราเนี่ยมันจะต้องมีการเกิดใหม่หรือมีชีวิตใหม่อย่างเดียวกัน
ก่อนนี่ท่านมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานมีตัวกูของกูเต็มไปหมดมีความทุกข์ทรมานซ้ำๆซากๆอย่างที่เรียกว่าวัฏสงสารก็จมอยู่ในวัฏสงสารเดี๋ยวนี้จะเกิดใหม่จะมีชีวิตใหม่มีชีวิตที่ไม่จมอยู่ในวัฏสงสารจะมีได้ทันทีพลุ้งขึ้นมาทันทีเมื่อรู้ธรรมะเมื่อตรัสรู้ธรรมะการเกิดพลุ้งขึ้นมาทันทีอย่างนี้ก็เรียกว่าโอปปาติกะมีคำอธิบายว่าไม่ต้องมีพ่อมีแม่ก็เกิดได้แล้วก็เกิดไม่ต้องเป็นเด็กก็พลุ้งขึ้นมาเป็นคนโตเต็มที่นี่ความหมายของการเกิดอย่างวิธีโอปปาติกะคือมันเป็นการเกิดทางใจคิดไปในรูปแบบใดมันก็เกิดเป็นคนในรูปแบบนั้นคิดอย่างโจรก็เกิดเป็นโจรคิดอย่างคนพาลก็เกิดเป็นคนพาลคิดอย่างบัณฑิตก็เกิดเป็นบัณฑิตคิดอย่างสัตตบุรุษก็เกิดเป็นสัตตบุรุษไม่ต้องมีพ่อมีแม่เกิดพลุ้งขึ้นมาทันทีเต็มโตเต็มที่เลยขอให้เราพยายามทำให้มีการรู้ธรรมะที่สมบูรณ์ที่พอจะเรียกได้ว่าเป็นการตรัสรู้แล้วก็จะมีการเกิดใหม่คือประสูติเกิดใหม่เป็นคนใหม่เป็นชีวิตใหม่อย่างผิดตรงกันข้ามกับชีวิตเก่าและในการเกิดใหม่นั่นเองก็จะมีสิ่งที่เรียกว่านิพพานคือไฟกิเลสและไฟทุกข์ซึ่งเป็นของร้อนดับไปหมดแล้วมันก็เย็นเกิดเป็นชีวิตใหม่มีชีวิตใหม่นี่มันเป็นชีวิตเย็นเรียกว่านิพพานการประสูติการตรัสรู้การนิพพานก็มีได้แก่ท่านทั้งหลายทุกคน ถ้ายังไม่เชื่ออาตมาก็ทนเป็นคนบ้าบ้าบอบอไปก่อนให้ท่านทั้งหลายไปคิดดูไปใคร่ครวญดูไปปฏิบัติดูไปลองปฏิบัติดูแล้วก็อาจจะรู้เอ้าไม่ได้บ้าไม่ได้บออาตมานี่ไม่เป็นไรท่านจะแต่งตั้งให้เป็นอะไรก็ได้ท่านจะถอดออกเสียอีกก็ได้ตั้งใหม่ก็ได้ได้ทั้งนั้นแหละเพราะอยู่ทุกวันนี้มันก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวคนนั้นตั้งให้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวคนนู้นตั้งให้เป็นอย่างนี้ให้บ้าบ้าบอบอก็มีให้เลวก็มีให้โกงก็มีให้ชั่วก็มีเดี๋ยวก็ถอดเอาเป็นคนดีอีกแล้วเป็นคนประเสริฐเป็นคนวิเศษอีกแล้วข้อนี้มันห้ามกันไม่ได้เนี่ยมันเป็นความคิดถ้าไม่เชื่อในเรื่องนี้ว่าคนเราทุกคนนี่ประสูติตรัสรู้นิพพานได้มันก็คอยเอาไปคิดนี่ก็ไปทำด้วยอย่าคิดเฉยๆพอลงมือทำนั้นแหละมันจะแสดงความจริงออกมาว่าได้หรือไม่ได้แล้วก็จะเปลี่ยนความคิดใหม่ว่ามันเกิดใหม่นี่มันต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ถ้าทำได้อย่างนี้อาตมาก็อยากจะยืนยันว่าปลอดภัยยมพบาลทำอะไรเราไม่ได้และที่ดีกว่านั้นอีกก็คือว่าท่านทั้งหลายบรรดาที่มาแต่ที่ไกลนี่นะได้รับประโยชน์คุ้มค่ากันคุ้มค่าเวลาคุ้มค่าเงินทองคุ้มค่าความเหน็ดเหนื่อยคุ้มค่าอะไรต่างๆนานาที่ต้องลงทุนไปนี่จะคุ้มค่านี่ได้ยินมาไกลไกลริบทางสุดเหนือก็มีไกลริบทางสุดใต้ก็มีถ้ามันได้ผลไม่คุ้มค่าต้องอาตมาก็มีส่วนในการที่จะรับมาโทษจากยมพบาลเพราะเป็นเหตุให้คนได้เสียเงินเสียทองเสียเวลาไปโดยไม่รับประโยชน์คุ้มค่าแต่ถ้าเรามาร่วมมือกันให้ได้รับประโยชน์คุ้มค่าทุกคนทุกฝ่ายนี่ก็จะปลอดภัยไม่ใช่เราจะคิดเราปลอดภัยแล้วก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ถูกต้องแต่เราจะคิดว่าการที่กระทำอย่างนี้นั่นเป็นประโยชน์แก่ศาสนาเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกทั้งสิ้นตรงตามพระพุทธประสงค์นู่นถ้าทำได้อย่างนี้มันตรงตามพระพุทธประสงค์พระองค์ตรัสว่าธรรมะพรหมจรรย์หรือศาสนานี่จะหมดไปกับพระพุทธบริษัททั้งสี่นี่เอง
จะอยู่ก็อยู่พระพุทธบริษัททั้งสี่นี่เองจะเจริญรุ่งเรืองก็พระพุทธบริษัททั้งสี่นี่เองจะเสื่อมโทรมซบเซาหมดไปก็พระพุทธบริษัททั้งสี่นั่นเองทำอย่างไรรุ่งเรืองก็คือสัจสรู้อย่างที่ว่านี่ขอให้ทุกคนมีอาการที่เรียกว่าสัจสรู้แล้วก็เกิดใหม่แล้วก็ดับเย็นเป็นนิพพานนั่นแหละมันจะเจริญรุ่งเรืองถึงที่สุดไม่มีความเจริญรุ่งเรืองใดๆจะยิ่งไปกว่านี้แล้วขอให้พิจารณาดูให้ดีๆเรื่องนี้มันไม่ลึกเกินไปมันไม่ยากเกินไปมันไม่ลึกเกินไปมันเป็นสิ่งที่พอจะมองเห็นได้ในลักษณะที่เป็นสันทิฏฐิโกคือท่านทั้งหลายมองเห็นได้โดยตนเองไม่ต้องเชื่ออาตมาเชื่อตนเองเพราะมองเห็นอยู่เองว่าเป็นอย่างนั้นนั่นแหละเขาเรียกว่าสันทิฏฐิโกถ้าเชื่อคนอื่นว่าตามคนอื่นพูดตามคนอื่นนี่ไม่ใช่สันทิฏฐิโกเมื่อไม่ใช่สันทิฏฐิโกก็ยังไม่ใช่ธรรมะที่แท้จริงเพราะธรรมะที่แท้จริงเป็นสวากขาโตนั่นต้องเป็นสันทิฏฐิโกเป็นอากาลิโกเอหิปัสสิโกเรื่อยไปจนตลอดเรื่องของพระธรรมเราจะต้องรู้จักธรรมะนั่นในลักษณะที่เป็นสันทิฏฐิโกรู้ได้โดยประจักษ์แก่จิตใจของตนแต่มันก็ต้องเป็นจิตใจที่ได้รับการอบรมมาพอสมควรแล้วจิตใจธรรมดาธรรมดานี่มันยากที่จะมีความสามารถที่จะเป็นสันทิฏฐิโกเราจะต้องอบรมจิตใจกันพอถูกให้ถูกต้องพอสมควรมันจึงจะสามารถทำให้มีอาการที่เรียกว่าสันทิฏฐิโกเห็นได้ด้วยตนเองยิ่งศึกษาให้ถูกต้องความเป็นสันทิฏฐิโกนั่นมันก็จะเกิดขึ้นมาได้ยินได้ฟังนั่นเป็นการศึกษาในขั้นแรกเอาไปลองปฏิบัติดูนั่นเป็นการศึกษาขั้นที่แท้จริงเพราะความรู้มันจะเกิดจากการปฏิบัติได้เต็มที่และแท้จริงความรู้ไม่เกิดจากการศึกษาได้ยินได้ฟังอย่างสมบูรณ์อย่างแท้จริงมันต้องเกิดเมื่อลองปฏิบัติดูลองปฏิบัติดูลองปฏิบัติดูให้มันถูกกับเรื่องกับราวมันจึงจะมีการรู้ชนิดที่เรียกว่าความรู้จริงชนิดที่เป็นประโยชน์จริงดับทุกข์ได้ขอท่านทั้งหลายถือเป็นหลักไว้ว่าการเรียนนั่นคือการลองปฏิบัติดูถ้าจะศึกษาศีลก็ต้องปฏิบัติศีลดูถ้าจะศึกษาสมาธิก็ต้องลองปฏิบัติสมาธิดูถ้าจะศึกษาปัญญาก็ต้องลองปฏิบัติปัญญาหรือวิปัสสนาดูไม่ใช่จะอ่านหนังสือไม่ใช่ท่องจำไม่ใช่บอกเล่ากันโดยปากการศึกษาของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าศิกขาศีลศิกขาจิตตศิกขาปัญญาศิกขานี่เป็นเรื่องปฏิบัติทั้งนั้นต่อเมื่อได้ปฏิบัติแล้วจึงจะเป็นศิกขาหรือเป็นการศึกษาอย่าเพียงแต่ได้ยินได้ฟังเฉยๆได้อ่านเฉยๆต้องเอาไปลองปฏิบัติดูทั้งศีลทั้งสมาธิและทั้งปัญญาทีนี้เรื่องอะไรที่จะลองปฏิบัติดูมันก็พูดว่าการสัจสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นแหละสำคัญแล้วก็สำคัญมาถึงเราที่เราก็จะต้องสัจสรู้ตามพระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็ต้องไต่ขึ้นไปหาต้นตอว่าพระพุทธเจ้าท่านสัจสรู้อะไรสิเหมือนที่กล่าวตอนกลางวันก็พูดว่าพระพุทธเจ้าท่านสัจสรู้เรื่องอิทัปปัจจตาซึ่งเป็นกฎของธรรมชาติแต่การตรัสรู้นั่นมันเป็นการปฏิบัติในทางจิตใจด้วยมันก็เลยทำให้เกิดผลในทางจิตใจคือหมดกิเลสเย็นเป็นนิพพานนี่ก็เลยรู้จริงเมื่อหมดไฟกิเลสแล้วไฟทุกข์เย็นเป็นนิพพาน
การตรัสรู้เป็นการตรัสรู้จริงเมื่อจิตนั้นหมดกิเลสแล้วเยือกเย็นเป็นนิพพานแล้วเราก็ต้องทำอย่างนั้นดังนั้นเราก็ต้องรู้เรื่องว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อะไรที่คำตอบถ้าตอบตามตัวหนังสือที่มีอยู่ในพระบาลีที่กล่าวถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็ต้องตอบว่าท่านตรัสรู้อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปาโทคือตรัสรู้เรื่องอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทตามตัวหนังสือมันเรียงอย่างนั้นแต่ถ้าว่าเราจะพูดกันตามที่เราพูดกันท่านหลังชอบพูดกันโดยสะดวกเราก็จะพูดว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ4ถึงแม้เงื่อนงำในพระบาลีบางสูตรบางแห่งก็พอที่จะทำให้พูดว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ4ได้เหมือนกันท่านก็เน้นในเรื่องที่ว่ารู้อริยสัจ4สมบูรณ์แล้วจึงจะปฏิญญาตัวว่าเป็นพระพุทธเจ้าแต่ถ้าไปดูในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทก็เห็นชัดว่าตัวหนังสือมันระบุไปยังปฏิจจสมุปบาทตามลำดับทบไปทบมาตรัสรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาททีนี้ปัญหามันก็เกิดขึ้นมาว่าเรื่องอริยสัจ4กับเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั่นมันต่างกันอย่างไรหรือว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันถ้ามีการศึกษาเพียงพอก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องเดียวกันเรื่องอริยสัจ4เป็นเรื่องกล่าวย่อๆเรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องกล่าวโดยพิสดารเช่นถ้าโดยทํานองของอริยสัจ4นั้นเมื่อถามว่าความทุกข์เกิดมาจากอะไรก็ตอบว่าความทุกข์เกิดมาจากตัณหาตัณหาเป็นทุกขสมุทัยเกิดทุกข์นี่ก็ถูกที่สุดนะแต่มันย่อที่สุดเหมือนกันส่วนเรื่องปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจยตานั้นถ้าถามว่าความทุกข์เกิดมาจากอะไรมันก็ตอบได้หมดเกิดมาจากอวิชชาเกิดมาจากตัณหาเกิดมาจากอุปาทานและแต่จะชี้ลงไปที่ตรงไหนเพราะว่าสายของปฏิจจสมุปบาทนั้นมันยาวมากมีตั้ง11 12อาการว่าเกิดมาจากอวิชชาก็ถูกอวิชชาเกิดมาตามลำดับจนกระทั่งมาเกิดเวทนาและเกิดตัณหามันก็อยู่ในสายของปฏิจจสมุปบาทตัณหาก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้มีตัณหาแล้วมันต้องให้เกิดอุปาทานเสียก่อนมันจึงจะเป็นทุกข์ได้ตัณหาคือความอยากต้องทำให้เกิดความรู้สึกที่เป็นอุปาทานว่าตัวกูผู้อยากเสียก่อนมันจึงจะมีภพคือการปรุงขึ้นแห่งตัวตนแล้วก็มีชาติเป็นตัวตนที่สมบูรณ์สำหรับจะได้เกิดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นว่าความเกิดของกูความแก่ของกูความเจ็บของกูความตายของกูโสกะปเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตของกูนี่เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจนะเพราะว่ามันต้องมีการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูหรือเป็นของกูเสียก่อนจึงจะเป็นความทุกข์ได้แม้ในพระบาลีท่านจะกล่าวว่าสั้นๆรุนๆว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์นั่นท่านหมายความว่าในนั่นมีความยึดมั่นถือมั่นโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยจิตใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งความเกิดจึงจะเป็นทุกข์ความแก่จึงจะเป็นทุกข์ความเจ็บจึงจะเป็นทุกข์ความตายจึงจะเป็นทุกข์เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นทุกข์แก่บุคคลผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นจนพระอรหันต์ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นแล้วความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่เป็นทุกข์แก่ท่านเลยไม่จะเกิดความเจ็บปวดอย่างไรก็รู้สึกว่าเจ็บปวดเท่านั้นไม่เป็นทุกข์แก่ท่านเลยพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันแหละความเกิดความแก่ความเจ็บความตายหรือว่าความไม่ได้ตามต้องการนั่นก็ตามไม่ทำให้พระพุทธเจ้าเป็นทุกข์เพราะว่าท่านไม่ได้ยึดมั่นสิ่งเหล่านั้นโดยความเป็นตัวตนของตนมันต้องมีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นโดยความเป็นตัวตนของตนจึงจะเป็นทุกข์
แต่ถ้าสำหรับบุตรชนคนธรรมดาแล้วพูดว่าความเกิดก็พอความแก่ก็พูดสั้นๆอย่างนั้นก็พอเพราะว่าบุตรชนคนธรรมดาย่อมยึดมั่นถือมั่นอยู่อย่างเต็มที่ว่าความเกิดของกูความแก่ของกูความเจ็บของกูความตายของกูอะไรของกูมันก็เป็นทุกข์แหละนี่เรียกว่าพูดอย่างภาษาคนธรรมดาสามัญเขาจะยึดมั่นความเกิดแก่เจ็บตายนี่ว่าเป็นของกูเสมอนั่นพูดว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ก็พอแล้วเพราะมันมีความยึดมั่นถือมั่นรวมอยู่ในนั้นแล้วแต่คำอย่างนี้เอาไปใช้กับพระอรหันต์ไม่ได้พระอรหันต์ไม่มีความยึดถือว่าเกิดแก่เจ็บตายของกูนั่นแม้ว่าร่างกายมันจะแก่มันจะเจ็บจะตายลงไปนี่ท่านก็ไม่ได้เป็นทุกข์ท่านรู้สึกว่ามันเจ็บปวดอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเป็นความเจ็บข้าอย่างนั้นก็เป็นไปสิมันก็เป็นของให้ความเกิดแก่เจ็บตายนั่นนะมันไม่ใช่ของฉันมันก็กลายเป็นของเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติตามธรรมดาไปไม่ทำให้เป็นทุกข์นี่การตรัสรู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใจความสำคัญที่อยู่ใกล้ชิดที่สุดมีน้ำหนักมากที่สุดก็คือความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานคันธาทุกขาเมื่อกล่าวโดยสรุปย่อที่สุดแล้วเบญจขันธ์ที่มีอุปาทานยึดถือนั่นแหละเป็นตัวทุกข์และมันทุกข์เพราะยึดถือถ้าไม่ยึดถือมันก็ไม่เป็นทุกข์จิตที่มีความยึดถือเป็นตัวกูของกูในสิ่งใดก็ตามมันก็ต้องเป็นทุกข์ให้สิ่งที่จะถูกยึดถือนั่นก็คือขันธ์ 5นั่นเองคำว่าขันธ์ 5นี่สำคัญมากสำคัญตรงที่ว่าพวกเราไม่รู้จักตัวจริงของมันรู้จักแต่ชื่อฟังแต่เสียงด้วยหูท้องว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็ไม่รู้ว่าคืออะไรอยู่ที่ไหนขอร้องให้ทุกคนสนใจเป็นพิเศษให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าขันธ์ 5กันนี้ให้จริงให้พอสมควรให้จริงจังให้ถึงที่สุดก็ยิ่งดีว่าความยึดถือนั้นมันมีอยู่ในกลุ่มสังขารใช้คำว่ากลุ่มสังขารเดี๋ยวจะไปปนกับคำว่าสังขารซะอีกใช้คำว่าในกลุ่มของการปรุงแต่ง5กลุ่มขันธ์คำนี้แปลว่ากลุ่มแปลว่ากองคือมันไม่ใช่สิ่งเดียวมันประกอบอยู่ด้วยสิ่งหลายสิ่งรวมกันอยู่เช่นรูปขันธ์มันก็มีธาตุหลายธาตุมีอะไรหลายอย่างรวมกันอยู่เรียกว่ากลุ่มรูปขันธ์ในเวทนาความรู้สึกที่เป็นเวทนาก็เหมือนกันมันมีอะไรหลายสิ่งรวมกันอยู่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นผลเป็นอะไรรวมอยู่ในนั้นก็เรียกว่ากลุ่มเวทนากลุ่มสัญญาก็เหมือนกันอีกแหละมันก็มีธรรมะที่เนื่องด้วยกันเกี่ยวข้องอยู่ด้วยกันเป็นเหตุก็มีเป็นผลก็มีมันก็เรียกว่ากลุ่มสัญญากลุ่มสังขารความคิดนึกเนี่ยก็มีอะไรหลายอย่างรวมกันอยู่ในนั้นเรียกว่ากลุ่มความคิดหรือกลุ่มสังขารนี่กลุ่มวิญญาณมันก็ต้องมีอะไรรวมอยู่มันจึงจะเป็นวิญญาณปรากฏออกมาอย่างน้อยประกอบด้วยอายตนะภายในและอายตนะภายนอกถึงกันเข้าแล้วเกิดจักขุวิญญาณในความหมายคำว่าวิญญาณมันต้องรวมอายตนะนั่นอยู่ด้วยจึงเรียกว่ากลุ่มที่นี่เราไม่ศึกษาหรือไม่ชี้แจงกันให้เห็นชัดว่าไอ้กลุ่มทั้ง5นี่มันมีอยู่อย่างไรหรือว่าสอนกันผิดๆจนก็ถึงกับพูดว่าไอ้ร่างกายชีวิตจิตใจนี่ผ่าแล้งออกไปได้เป็น5ส่วน5กองเหมือนกับสัตว์มาตัวหนึ่งผ่าให้เป็น5ส่วน5กองอย่างนี้เสียก็มีจึงทำให้คนบางคนคิดว่าเรามีขันธ์ทั้ง5อยู่ตลอดเวลาบางคนเตลิดเปิดเปิงไปถึงกับว่ามันนอนหลับอยู่ก็ยังมีขันธ์5อย่างนี้เป็นต้นแต่จริงขันธ์5นั่นเราจะมีพร้อมกันทั้ง5ขันธ์ไม่ได้ล่ะมันแล้วแต่ว่าเราไปยึดถืออยู่ที่ส่วนไหนส่วนนั้นมันจึงจะมี
่วนที่ไม่ได้ยึดถือนั้นมันก็เหมือนกับไม่มีจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็ว่าชีวิตนี้มันอยู่ในห้ารูปแบบบางเวลามันเป็นสนไปสนใจอยู่ที่พวกรูปคือรูปขันธ์ชีวิตนี้ก็อยู่ในลักษณะของรูปขันธ์ก็ยึดมั่นถือมันเป็นตัวกูเป็นของกูมันก็เป็นทุกข์เพราะรูปขันธ์นั้นที่บางเวลาความสนใจมันไม่ได้ไปอยู่ที่รูปแต่มันไปอยู่ที่เวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรืออทุกขมสุขจิตมันไปสนใจไปจดจ่อไปยึดมั่นถือมันอยู่ที่เวทนาชีวิตนั้นในขณะนั้นมันอยู่ในรูปของเวทนามันจึงยึดถือแล้วก็เป็นทุกข์ที่บางเวลาชีวิตไม่ได้อยู่ที่รูปขันธ์หรือเวทนาขันธ์ความหมายของชีวิตไปอยู่ตรงที่คำว่าสัญญาคือเขาสำคัญมั่นหมายในสิ่งใดว่าเป็นอย่างไรสำคัญว่าสุขสำคัญว่าทุกข์สำคัญว่าหญิงสำคัญว่าชายสำคัญว่าได้สำคัญว่าเสียซึ่งขึ้นอยู่กับความจำหมายจิตมันไปหมายมั่นอยู่ที่นั่นที่สัญญาอย่างนั้นชีวิตในขณะนั้นมันมีความหมายอยู่ที่สัญญาไปยึดมั่นถือมั่นอยู่ที่สัญญาก็มีตัวตนที่สัญญาก็เป็นความทุกข์เพราะยึดมั่นในบางเวลามันกำลังทำหน้าที่คิดนั่นคิดนี่คิดอย่างนั้นอย่างนี้ในชีวิตมีความหมายอยู่ที่ความคิดก็มีการยึดถือในสิ่งที่คิดหรือสิ่งที่มันคิดได้หรือการคิดนั่นเองว่าเป็นตัวตนมันก็ยึดถือที่นั่นมันก็เป็นทุกข์ที่นั่นนั่นก็เรียกว่ามีสังขารละขันสังขารละขันเป็นที่ตั้งความยึดถือแล้วก็เป็นทุกข์ที่บางเวลามันก็ไปอยู่ที่วิญญาณขันกลุ่มที่ทำให้เกิดความรู้สึกได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจวิญญาณทั้ง6อย่างแต่ละอย่างนั่นมันเป็นตัวชีวิตขึ้นมาเพราะว่าจิตมันไปจดจ่ออยู่ที่นั่นไปหมายมั่นอยู่ที่นั่นยึดถืออยู่ที่ตัววิญญาณว่ารู้สึกอะไรได้อย่างที่บางคนชอบพูดผิดๆว่าจิตตัวตนมันมาทำหน้าที่ทางตาทำหน้าที่ทางหูจมูกลิ้นกายอย่างนี้มันเป็นคำพูดที่ผิดมันเป็นการปรุงแต่งของสิ่งเหล่านั้นต่างหากที่เกิดเป็นวิญญาณรู้แจ้งขึ้นมาอย่าให้มีตัวตนชนิดอะไรซ่อนเร้นอยู่ที่ไหนออกมาทำงานทางตาทางหูอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นเรื่องลัทธิอื่นเป็นเรื่องศาสนาอื่นถ้าเป็นศาสนานี่ก็จะตรงตามพระบาลีว่าอาศัยตากับรูปเกิดจากสุวิญญาณสังคติแห่งธรรมสามประการนี้เรียกว่าผัสสะอย่างนี้วิญญาณเพิ่งเกิดเมื่อมีการกระทบของอายตนะจิตใจมันไปสนใจอยู่กับไอ้สิ่งที่เรียกว่าวิญญาณเพราะมันรู้สึกอารมณ์ได้เหมือนกับว่าเป็นสัตว์เป็นคนชีวิตในระยะนี้ในกรณีนี้มันไปมีความหมายอยู่ที่วิญญาณเหมือนกับว่าชีวิตนี้มันเล่นตลกได้หลายรูปแบบหรือเหมือนกับมันแต่งตัวเล่นละครได้หลายรูปแบบบางทีบางเวลาความหมายชีวิตไปอยู่ที่รูปขันธ์คือกลุ่มรูปบางทีชีวิตนี่ไปมีความหมายอยู่ที่กลุ่มเวทนาขันธ์คือความรู้สึกที่เป็นเวทนาที่เป็นความรู้สึกของจิตหรือจิตที่กำลังมีเวทนามันก็มีความหมายเท่ากันมันมีความหมายอยู่ที่เวทนารู้สึกอยู่ได้เพราะรู้สึกอยู่ได้จึงมีตัวฉันรู้สึกมันบางทีไปมีความหมายอยู่ที่สัญญาหมายมั่นอย่างนั้นหมายมั่นอย่างนี้บางทีไปรู้สึกอยู่ที่สังขารสังขารกันคือคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้คิดอย่างนั้นต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้ บางทีก็ไปอยู่ที่พวกกลุ่มที่ทำหน้าที่รู้แจ้งชั้นนอกๆรู้แจ้งที่ตารู้แจ้งที่หูรู้แจ้งที่จมูกทั้ง6นั้นนี่เรียกว่าขันธ์5หรือ5ขันธ์จะเรียกการปรุงแต่ง5กลุ่ม5กองทั้ง5นั้นเรียกว่าสังขารทั้ง5กลุ่มนั้นถ้าเรียกโดยคำสามัญนามแท้ๆส่วนลึกเลยเรียกว่าสังขารได้ทั้งนั้น
แต่เดี๋ยวนี้ท่านเอาคำว่าสังขารมาใช้กับกลุ่มที่4คือสังขารขันธ์ซึ่งมีความหมายแคบเข้ามาสังขารขันธ์หมายถึงความคิดจะสังขารเฉยๆหมายถึงการปรุงแต่งทุกสิ่งรูปขันธ์ก็เป็นสังขารเวทนาขันธ์ก็เป็นสังขารสัญญาขันธ์ก็เป็นสังขารวิญญาณขันธ์ก็เป็นสังขารสังขารขันธ์เองก็เป็นสังขารอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเราไม่อาจจะมีหักขันทั้ง5พร้อมกันในคราวเดียวมันแล้วแต่ว่าจิตมันกำลังไปยึดมั่นชีวิตให้เป็นชีวิตอยู่ที่กลุ่มไหนบางเวลาความยึดมั่นถือมั่นของจิตมันไปยึดมั่นอยู่ที่กลุ่มรูปตามเรื่องตามกรณีที่มันมีอำนาจหรือมีเหตุปัจจัยให้ไปสนใจให้ไปยึดมั่นอยู่ที่กลุ่มรูปแต่บางเวลามันไม่เป็นอย่างนั้นไปสนใจยึดมั่นอยู่ที่กลุ่มเวทนาแล้วมันก็เป็นเรื่องที่สืบต่อกันด้วยเพราะมีรูปขันธ์คืออายตนะภายในและอายตนะภายนอกมันจึงเกิดวิญญาณมันจึงเกิดผัสสะแล้วมันจึงเกิดเวทนาดังนั้นรูปขันธ์กับเวทนาขันธ์จะเกิดพร้อมกันไม่ได้ในเวทนาขันธ์มันก็สืบทอดมาจากไอรูปขันธ์ที่มันทำหน้าที่ของมันครั้นเกิดเวทนาขันธ์รู้สึกอย่างไรได้แล้วมันจึงเกิดความยึดมั่นหมายมั่นในเวทนาขันธ์นั้นเรียกว่าสัญญามีเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็เป็นวัตถุให้เกิดสัญญาหรือความมั่นหมายเมื่อมีสัญญามั่นหมายในสิ่งใดโดยวิธีใดแล้วมันก็ให้เกิดความคิดขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มสังขารขันธ์ ส่วนวิญญาณขันธ์นั่นมันใช้ทั่วไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจในบางครั้งก็ในชั้นผิวเผินคือที่ตากระทบรูปหูกระทบเสียงเป็นต้นครั้นเกิดเวทนาขึ้นมาแล้วจิตมันยึดมั่นเวทนานั้นเป็นธรรมารมณ์ก็ได้นี่คำว่าสังขารขันธ์จึงมีความหมายกว้างเหลือเกินใช้ในกรณีอะไรก็ได้เมื่อมันเป็นวิญญาณขันธ์ทำหน้าที่เป็นวิญญาณขันธ์มันก็มีส่วนที่ให้หลงเข้าใจผิดว่าเป็นตัวตนได้เหมือนกันดังนั้นมันจึงไปยึดมั่นที่เวทนาขันธ์นี่ดูให้ดีก็จะเห็นได้เองว่ามันจะมีพร้อมกันทั้ง5นั้นไม่ได้แล้วมันยังเป็นปัจจัยส่งเสริมแก่กันและกันด้วยเราก็ต้องฉลาดแล้วก็มีสติมากพอว่าเดี๋ยวนี้เราหรือจิตนี่กำลังยึดมั่นขันธ์ไหนกำลังยึดมั่นในกลุ่มไหนนี่ถ้าจะเฝ้าระวังจิตจะดูจิตแล้วก็จงดูว่ามันกำลังยึดมั่นอยู่ในขันธ์ไหนถ้าจะพูดอย่างสวนทางกันก็จะพูดว่าเรากำลังมีความทุกข์ใจอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในความรู้สึกว่าเป็นทุกข์แล้วก็ดูเถอะว่าจิตมันกำลังยึดมั่นถือมั่นอยู่ในส่วนใดหรือขันธ์ไหนจึงได้เป็นทุกข์ เดี๋ยวนี้คนก็ไม่สนใจเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ก็ร้องไห้ไปแล้วก็ดิ้นรนไปถ้าจะเป็นสัตบุรุษผู้มีปัญญาก็จะต้องสนใจว่าเอ้ยความทุกข์นี้มาจากกลุ่มไหนมาจากเหตุปัจจัยอะไรแล้วก็จะพบเองว่าโอ้เรามันกำลังโง่กำลังไปยึดมั่นในรูปขันธ์หรือว่าในเวทนาขันธ์หรือว่าในสัญญาขันธ์หรือว่าในสังขารขันธ์เป็นต้นนี่เราจงดูให้เห็นอาตมาใช้คำว่าดูนะไม่ได้ใช้คำว่าคิดนะใช้คำว่าดูให้เห็นว่าจิตมันกำลังไปยึดมั่นถือมั่นอยู่ในขันธ์ไหนจึงเกิดผลออกมาเป็นความทุกข์อยู่ในจิตใจกรุ่นอยู่ในจิตใจหรือรุนแรงอยู่ในจิตใจมองให้เห็นทุกทีว่าไอ้ความทุกข์กรณีนี้มันเกิดมาจากการยึดมั่นในขันธ์ไหนในขันธ์ทั้ง5นั้นมันกำลังไปยึดมั่นอยู่ในขันธ์ไหนก็จะพบว่าโอ้มันเกิดมาจากความยึดมั่นในขันธ์นั้นซึ่งมันจะตรงตามหลักพระพุทธภาษิตที่ว่าสังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาขันธ์ที่มีความยึดมั่นถือมั่นโดยปาทานนั่นแหละเป็นตัวทุก
เมื่อมีความทุกข์แล้วมันก็ต้องมีความยึดมั่นถือมั่นเมื่อมีความยึดมั่นถือมั่นแล้วมันต้องมีสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นหรือถูกยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่พ้นไปจาก5สิ่งนี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นเองแต่ว่าไอ้5อย่างนี้5ขันธ์นี้มันจะแจกลูกออกไปเป็นกี่สิบอย่างกี่ร้อยอย่างก็ได้เช่นเวทนาเนี่ยมาจากวัตถุอะไรสัญญานี่มันตั้งอยู่บนวัตถุอะไรสังขารนี่มันคิดนึกเรื่องอะไรโอ้มันได้หลายสิบอย่างหลายร้อยอย่างหลายพันอย่าง ถ้ามันมีความยึดมั่นในสิ่งใดเป็นทุกข์อยู่เราก็ดูว่ามันเป็นอะไรและสิ่งนั้นมันจะสงเคราะห์ลงในขันธ์ไหนคือในรูปขันธ์หรือเวทนาขันธ์หรือสัญญาขันธ์หรือสังขารขันธ์นี่ที่พูดมานี่อย่าเพิ่งสับสนว่าเราจะพูดโดยนัยยะแห่งอริยสัจก็ว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตัณหาเฉยๆมันต้องให้เกิดอุปาทานแล้วเกิดภพแล้วเกิดชาติจึงจะเป็นทุกข์อริยสัจว่าความทุกข์เกิดมาจากตัณหาหมายความว่ามันต้องผ่านอุปาทานและภพและชาติต้องมีความยึดถือในขันธ์ทั้ง5ขันธ์ใดขันธ์หนึ่งอย่างที่ว่ามาแล้วถ้าจะพูดอย่างปฏิจจสมุปบาทก็พูดว่าตั้งแต่อวิชชามาทีเดียวจะว่าอวิชชาเป็นเหตุเกิดทุกข์ก็ได้หรือจะเอาที่ผัสสะเอาที่เวทนาก็ได้เอาที่ตัณหาก็ได้ก็ไปเข้ากับเรื่องเดียวกับอริยสัจแต่ที่แท้จริงที่จะดูกันชัดๆแล้วก็มันอยู่ที่อุปาทานตัณหาเกิดอุปาทานให้เกิดพบเป็นตัวกูเต็มที่ออกมาสำหรับจะยึดถืออะไรว่าเป็นตัวกูว่าเป็นของกูมันจึงเป็นความยึดถืออยู่ในขันใดขันหนึ่งแห่งขันทั้ง5แล้วจึงเป็นตัวทุกข์พูดอีกทีหนึ่งก็ว่าถ้าจะแจกกันโดยรายละเอียดรายละเอียดให้มันละเอียดถ้าที่มันจะละเอียดได้แล้วมันจะมีถึง12อาการหรือ11อาการตามที่แจกไว้ในปฏิจจสมุปบาทอิทัปปัจจตาหรือว่าถ้าจะมองดูในแนวของอริยสัจก็ตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์เพราะอยากถึงได้เกิดทุกข์ความอยากทำให้มันเกิดมันทำให้เกิดความรู้สึกผู้อยากนั่นคืออุปาทานจะมีภพมีชาติในความหมายของตัวกูผู้อยากมันเต็มที่ขึ้นมาแล้วก็เป็นทุกข์ถ้าเข้าใจเห็นแจ้งอย่างนี้ก็จะพูดได้โดยตนเองว่าโอ้เรื่องอริยสัจ4เป็นเรื่องย่อเรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องพิสดารเราจะเรียกปฏิจจสมุปบาทว่าเป็นอริยสัจใหญ่อริยสัจพิสดารก็ได้อริยสัจ4นั่นน่ะเป็นอริยสัจธรรมดาในความหมายธรรมดาถ้าแจกออกไปเป็นปฏิจจสมุปบาทแล้วก็เรียกว่าอริยสัจโดยพิสดารแต่จะโดยย่อหรือโดยพิสดารความทุกข์ต้องอยู่ที่ตัวอุปาทานโดยตรงทั้งนั้นเมื่อมีอุปาทานในสิ่งใดสิ่งนั้นกลายเป็นของหนักขึ้นมาแล้วก็เป็นทุกข์เพราะการยึดถือของหนักสมาปัญจะอะไรเรียกว่าขันธ์ทั้ง5เป็นของหนักขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์ภาราหเวเป็นจักขันธาขันธ์ทั้ง5เป็นของหนักเน้อที่สวดกันอยู่ทุกวันภาระหาโรจะปุคคโลอุปาทานว่าบุคคลนั่นแหละอุปาทานที่ว่าบุคคลนั่นแหละจะเป็นผู้แบกของหนักพาไปภาราทานังทุกขังโลเกเมื่อแบกของหนักก็เป็นความทุกข์ในโลกนิเคภารนิเคปนังสุขังสลัดของหนักทิ้งออกไปเสร็จได้ก็เป็นความสุขขั้นทิ้งของหนักลงไปแล้วอย่าเอามาช่วยอย่าจับอย่ากลับไปจับช่วยขึ้นมาอีกก็จะเป็นผู้หลุดพ้นเป็นพระอริยเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียได้นี่เรื่องของขันธ์ 5ที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็จะทำให้เกิดทุกข์ความที่มันเป็นปัจจัยต่อกันและกันอย่างนี้ก็เรียกว่าอิทัปปัจจยตา
ซึ่งแปลว่าก็มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นโดยชื่อก็ว่าอย่างนี้แต่ถ้าว่าให้ละเอียดมันแจกออกไปว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะการดับลงแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปสูตรของอิทัปปัจจตามีว่าอย่างนี้เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้จึงดับไปนั่นคือส่วนที่เป็นเหตุมีและส่วนที่เป็นผลก็จะมีเมื่อส่วนที่เป็นเหตุดับไปส่วนที่เป็นผลก็จะดับไปนี่เป็นกฎของธรรมชาติเรียกว่ากฎของธรรมชาติเป็นความจริงของธรรมชาติเป็นสิ่งมีอำนาจสูงสุดของธรรมชาติเรียกว่ากฎอิทัปปัจจตาพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้สิ่งนี้ค้นคว้าสิ่งนี้โดยรายละเอียดที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคำว่าอิทัปปัจจตาเป็นคำย่อให้เหลือแต่คำน้อยๆเป็นคำกว้างจะหมายถึงอะไรก็ได้ของอะไรก็ได้แต่คำว่าปฏิจจสมุปบาทนี่กระจายออกเป็นละเอียดแล้วใช้เฉพาะสิ่งที่มีชีวิตเท่านั้นแหละคำว่าอิทัปปัจจตานะใช้ไปได้ทุกสิ่งจะมีชีวิตไม่มีชีวิตรูปธรรมนามธรรมอะไรก็ได้แม้แต่ก้อนหินนี่ก็ได้มีกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจตาแต่ถ้าใช้คำว่าปฏิจจสมุปบาทแล้วมันจะใช้เฉพาะสิ่งที่มีชีวิตที่รู้สึกเป็นทุกข์ได้เรื่องสำคัญมันอยู่ที่ความทุกข์ของสิ่งที่รู้สึกได้เพราะเราจึงพูดถึงแต่คำว่าปฏิจจสมุปบาทแต่การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นรู้หมดทั้งส่วนที่เป็นอิทัปปัจจตาและส่วนที่เป็นปฏิจจสมุปบาทดังนั้นในพระบาลีจึงเรียกคู่ควบกันไปเลยว่าอิทัปปัจจตาปฏิจจสมุปปาโทเป็นคำเดียวกันว่ามันเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนั้นเลยเรียกว่าตถาตามันต้องเป็นอย่างนั้นเรียกว่าอวิตถาตามันไม่ผิดจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญตตามันไม่เป็นโดยประการอื่นนอกไปจากประการนั้นธรรมติตตาเป็นการตั้งอยู่ตามธรรมดาธรรมนิยามตาเป็นกฎตายตัวของธรรมดาอิทัปปัจจตาปฏิจจสมุปาโทนี่แหละคืออิทัปปัจจตาปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ถ้าพูดแจงรายละเอียดมันก็ยาวแต่ถ้าพูดให้สั้นมันก็เหลือแต่คำว่าอิทัปปัจจตาพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้คือค้นพบกฎของธรรมชาติที่เรียกว่าอิทัปปัจจตาเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีทีนี้มันก็ใช่สำหรับรู้ว่าความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรความดับทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรกฎของอิทัปปัจจตาจึงถูกแยกออกเป็นสองสายหรือเป็นสายเป็นสองทิศทางทิศทางหนึ่งเป็นกฎสำหรับให้มันเกิดทุกข์ขึ้นมาทิศทางหนึ่งสำหรับจะทำไม่เกิดทุกข์ได้เราจงรู้จากอิทัปปัจจตาทั้งสองสายคือทั้งสายที่เกิดทุกข์ขึ้นมาและสายที่ไม่เกิดทุกข์ได้นั่นแหละรู้สิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้ตรัสรู้แล้วเราก็รู้ตามขอให้ทุกคนพยายามรู้เรื่องนี้ว่าความทุกข์เกิดขึ้นมาอย่างไรมันเกิดขึ้นโดยกฎอิทัปปัจจตาอย่างนี้ถ้าแจกรายละเอียดก็เป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาท11ขั้น11อาการถ้าแจกเป็นอริยสัจ4ก็อาการเดียวคือตัณหาให้เกิดทุกข์ที่เราจะไม่ได้เราจะไม่เพียงแต่ได้ยินได้ฟังอย่างนี้เราต้องเอาไปจับกันเข้ากับความจริงที่มันมีอยู่จริงที่ปรากฏอยู่ในจิตใจของเราจริงว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังเป็นอย่างไรเรามีความยึดมั่นถือมั่นอะไรแล้วเกิดทุกข์อย่างไรแล้วก็ไล่ไปไล่ไป
นั้นก็จะครบทั้ง11อาการเหมือนที่พระพุทธเจ้าทรงนั่งใคร่ครวญไล่เลียงอยู่ในคืนวันที่จะตรัสรู้นั้นนี่เรียกว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้เรื่องอิทัปปัจจตาคือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอันเฉียบขาดตายตัวว่าความทุกข์จะต้องเกิดขึ้นมาอย่างนี้ว่าความทุกข์จะต้องดับไปอย่างนี้ถ้ารู้จริงมันก็ป้องกันได้ดับทุกข์ได้อยู่โดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข์นี่เรียกว่าเราได้รับประโยชน์จากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าโดยที่เราก็ได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้ามีการประสูติมีการนิพพานอย่างเดียวกันด้วยเกิดชีวิตใหม่อยู่ในชีวิตใหม่นี่เรียกว่าประสูติใหม่เกิดใหม่นี่ก็นิพพานคือดับเย็นแห่งความร้อนทั้งปวงชีวิตนี้กลายเป็นชีวิตเย็นนี่คือประโยชน์ของการที่เราได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้ามีประสูติมีนิพพานเหมือนพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นใจความสำคัญของวันนี้ใจความสำคัญของวันนี้คือวันวิสาขบูชาสำหรับพระพุทธเจ้าเรื่องรายละเอียดมันยังมีอีกมากแต่โดยหัวข้อมันมีอย่างนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจดจำให้ดีแล้วไปคิดไปนึกไปไข้ครวญไปทดสอบไปปฏิบัติดูที่ขอร้องให้ปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งก็คือว่าถ้ามันเกิดความทุกข์หม่นมองใจแม้แต่นิดเดียวขึ้นมาแล้วก็รีบหายพบว่ามันมาจากยึดมั่นถือมั่นในอะไรเพราะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นมันจึงได้เป็นทุกข์ถ้าว่างไปเสียจากความยึดมั่นถือมั่นจิตว่างจากความยึดมั่นถือมั่นไม่มีทางที่จะเกิดความทุกข์ เราป้องกันไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นได้ด้วยสติเราต้องมีสติเราจึงต้องฝึกกรรมฐานให้มีสติให้ระลึกได้โดยเร็วนี่เรียกว่าสติให้มีปัญญารู้เรื่องอิทัปปัจจตาเนี่ยซึ่งสรุปแล้วก็จะเหลือแต่ตถาตาว่ามันเช่นนั่นเองมันเช่นนั่นเองอริยสัจก็ดีปฏิจจสมุปบาทก็ดีคือความเป็นเช่นนั่นเองไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนอะไรนี่เรียกว่าปัญญาพอกระทบอะไรทางตาเป็นต้นก็มีสติเอาปัญญาว่าเช่นนั่นเองมาทันท่วงทีเห็นว่าจริงนี่เช่นนั่นเองผัสสะนี่เช่นนั่นเองเวทนานี่เช่นนั่นเองแล้วก็ไม่ยึดถือก็ไม่เกิดความอยากคือตัณหาไม่เกิดความยึดถือคืออุปาทานมันก็ไม่เกิดทุกข์เพราะว่ามีสติรวดเร็วเอาปัญญามาเพียงพอว่าโอ้มันเช่นนั่นเองผัสสะเช่นนั่นเองเวทนาเช่นนั่นเองอย่างนี้เรียกว่าไม่โง่เมื่อมีผัสสะไม่โง่เมื่อมีผัสสะคำพูดสั้นๆเมื่อตอนกลางวันว่าไม่โง่เมื่อมีผัสสะนั่นแหละเป็นหลักสำคัญที่จะไม่ให้เกิดความทุกข์เดี๋ยวนี้เรามันโง่จนความทุกข์เกิดแล้วก็ยังไม่รู้สึกนั่นจะต้องมีสติว่องไวฉับพลันทันทีถ้ามันไม่ว่องไวฉับพลันทันทีมันก็ต้องฝึกมันฝึกมันมันก็ต้องฝึกมันให้เป็นสติที่ว่องไวแล้วก็อบรมปัญญาให้มากพอมีปัญญาถูกต้องมากพอสติรวดเร็วสตินั้นเหมือนเครื่องขนส่งสตินั้นเหมือนกับเจ้าหน้าที่ขนส่งมันขนเอาปัญญาคือความรู้เรื่องตถาตาอิทัปปัจจตามาทันท่วงทีเมื่อมีผัสสะผัสสะของเราก็ไม่โง่สิต้องเป็นผัสสะที่เต็มอยู่ด้วยสติและปัญญามันไม่เป็นผัสสะโง่ความทุกข์ไม่มีทางจะเกิดเมื่อตอนกลางวันก็บอกเห็นแล้วว่าความทุกข์เกิดที่จิตเพราะเห็นผิดเมื่อผัสสะถ้าเห็นถูกที่ผัสสะนั้นความทุกข์ไม่อาจจะเกิดที่จิตแต่ความทุกข์จะไม่โผล่ถ้าไม่โง่เมื่อผัสสะแต่ความทุกข์เกิดไม่ได้ถ้าเข้าใจเรื่องผัสสะถ้าเรามีความเข้าใจแตกฉานเรื่องผัสสะ
ควบคุมผัสสะได้ด้วยสติและปัญญาและความทุกข์ก็เกิดไม่ได้นี่จะจำไว้เล่นๆเหมือนกับร้องเพลงเล่นก็ได้มันมีประโยชน์ความทุกข์เกิดที่จิตเพราะเห็นผิดเมื่อผัสสะความทุกข์จะไม่โผล่ถ้าไม่โง่เมื่อผัสสะความทุกข์เกิดไม่ได้ถ้าเข้าใจในเรื่องผัสสะเท่านี้ก็พอนั่นคือผลของการรู้เรื่องอิทัปปัจจตาและควบคุมกระแสแห่งอิทัปปัจจตาได้ปิดกั้นกระแสแห่งการเกิดทุกข์เสียได้โดยสติสติเป็นเครื่องกั้นกระแสแห่งความทุกข์นี่เป็นหลักใหญ่ทั่วไปในพระพุทธศาสนา เรารู้เรื่องอิทธิปัจจตาว่ากระแสแห่งความทุกข์มันเกิดขึ้นอย่างไรไหลไปอย่างไรแล้วเราก็มีสติกั้นกระแสนั้นความทุกข์ก็ไม่อาจจะเกิดหรือเกิดแล้วมันก็หยุดสติถ้าเราเป็นคนสติไม่สมบูรณ์ก็อุตส่าห์ฝึกสติโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือฝึกอานาปานสติมีหลายแบบที่มี16ขั้นอย่างที่พระพุทธองค์ตรัสไว้นั่นแหละเป็นแบบที่ดีที่สุดคำว่าอานาปานสตินี่มันกว้างเมื่อฝึกอยู่ทุกการทุกครั้งที่หายใจเข้าออกเป็นอานาปานสติทั้งนั้นแต่มันมีหลายแบบแบบที่บริบูรณ์เป็นเทคนิคดีที่สุดก็คือแบบที่เรามาสอนกันอยู่เรื่องอานาปานสติ16ขั้นคอยศึกษาเข้าใจทีละนิดและปฏิบัติดูไปตามลำดับเข้าใจนิดหนึ่งปฏิบัติเท่าที่เข้าใจแล้วก็รู้เพิ่มขึ้นแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ปฏิบัติอีกเรียกว่าศึกษาศึกษาพอเข้าใจเรื่องแล้วก็ปฏิบัติให้ได้แล้วก็ศึกษาต่อแล้วก็ปฏิบัติให้ได้ให้มันมีการปฏิบัติเพราะมันรู้เมื่อปฏิบัติมันไม่รู้เมื่ออ่านหรือเมื่อพูดหรือเมื่อฟังในเรื่องของสตินี่มันต้องฝึกแล้วก็จะมีผลคือได้หรือรู้แล้วก็ทำต่อไปจนถึงที่สุดเป็นผู้มีสติสมบูรณ์คือสติไวที่สุดเหมือนสายฟ้าแลบเพราะว่าการเกิดแห่งกิเลสหรือกระแสแห่งอิทธิปัจจตานั้นมันเหมือนสายฟ้าแลบมันเร็วมากเราก็ต้องฝึกสติของเราให้เป็นเร็วเป็นสิ่งที่เร็วเหมือนกับสายฟ้าแลบมันก็จะแก้ปัญหาได้ส่วนเรื่องของปัญญานั้นในขั้นตอนของไอ้ธรรมานุปัสสนา4ข้อข้างท้ายนั่นน่ะมันเห็นอนิจจังจนกระทั่งเห็นวิราคะจนนิโรธะจนปฏินิสสัคคะนี่ปัญญามันสมบูรณ์แล้วมันตัดกิเลสแล้วมันหลุดพ้นแล้วเพราะอำนาจของการปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างนี้รู้เรื่องกายรู้เรื่องจิตรู้เรื่องเวทนารู้เรื่องจิตรู้เรื่องธรรมคือสิ่งทั้งปวงนั่นก็เท่ากับว่ารู้กระแสอิทธิปัจจตาของทุกสิ่งรู้กระแสการเกิดขึ้นอย่างไรดับไปอย่างไรปรุงแต่งกันอย่างไรของกายของเวทนาของจิตของธรรมทั้งปวงนี่เรียกว่าเรารู้สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ท่านตรัสรู้สิ่งใดเราก็รู้ตามในสิ่งนั้นตามที่ท่านตรัสรู้ไปรวมอยู่ที่รู้กฎของอิทัปปัจจตาว่าเป็นสิ่งสูงสุดนี่คือเรื่องอิทัปปัจจตาในฐานะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านรู้คำว่าเป็นสิ่งสูงสุดนั่นจะต้องอธิบายกันอีกมากว่ากฎอิทัปปัจจตานั่นแหละเป็นสิ่งสูงสุดเหมือนกับพระเจ้าที่สูงสุดมันควบคุมทุกสิ่งมันมีการปรุงแต่งทุกสิ่งมันทำลายทุกสิ่งมันมีอำนาจเหนือทุกสิ่งมันมีอยู่ในที่ทั่วไปนั่นเหมือนกับพระเจ้าที่แท้จริงเขาพูดกันว่าพระเจ้า
ต่างคนต่างก็พูดแล้วมันมีพระเจ้าไหนที่ว่าจะสร้างหรือให้เกิดสิ่งทุกสิ่งควบคุมสิ่งทุกสิ่งทำลายสิ่งทุกสิ่งเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งมีอยู่ในที่ทุกแห่งแล้วก็รู้ทุกสิ่งสามารถจะสร้างอะไรก็ได้ที่มนุษย์มันสร้างอะไรขึ้นได้แปลกๆใหม่ๆอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันก็ตามกฎของอิทัปปัจจตาซึ่งมีอยู่แล้วสำหรับจะรู้ทุกสิ่งหรือจะสร้างได้ทุกสิ่งนี่พระเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระเจ้าที่แท้จริงยิ่งกว่าพระเจ้าในศาสนาไหนหมดแหละและเป็นพระเจ้าที่พระพุทธองค์ก็ทรงเคารพในทันทีเมื่อค้นพบเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องกฎอิทัปปัจจตาได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านยังเคารพธรรมะที่ท่านตรัสรู้คือเรื่องอิทัปปัจจตาแล้วแล้วเป็นนั้นว่าเรามาพูดกันอย่างเพียงพอแล้วถึงเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่ทำให้เกิดพระพุทธเจ้าและการนิพพานไปคือเย็นลงของความร้อนของกิเลสในความทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องอิทัปปัจจตานำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรเราก็จะนำมาใช้ประโยชน์ให้ได้อย่างนั้นป้องกันการเกิดแห่งความทุกข์หรือว่าหยุดการไหลไปแห่งความทุกข์นี่คือเป็นพุทธบริษัทผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้ามาอย่างนั้นยังไม่ถึงความเป็นพุทธบริษัทพูดไปเหมือนจะดูหมิ่นดูถูกท่านทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายยังไม่ถึงขนาดของความเป็นพุทธบริษัทเพราะว่าท่านฟังเรื่องอิทัปปัจจตาไม่รู้เรื่องและเพราะว่าท่านยังไม่รู้จักแม้แต่ขันธ์ 5ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานท่านก็เลยควบคุมกระแสปรุงแต่งของอิทัปปัจจตาไม่ได้มันจึงเกิดทุกข์เนี่ยจึงเรียกว่าท่านทั้งหลายยังไม่ถึงขนาดยังไม่ถึงมาตรฐานของการที่จะเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงพูดมากไปเดี๋ยวก็จะเป็นการด่าท่านทั้งหลายบนธรรมะขอยุติส่วนนี้ไว้ทีก่อนแต่จะขอร้องว่าทุกคนจงได้สนใจเรื่องนี้ว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อะไรจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าเราจะต้องรู้ตามสิ่งนั้นจึงจะได้เป็นสาวกของพระองค์และขอให้ทุกคนได้เป็นสาวกของพระองค์โดยแท้จริงคือเต็มตามความหมายให้ปีหนึ่งมันดีกว่าปีที่แล้วมาให้ปีใหม่มันดีกว่าปีที่แล้วมาในการรู้ก็ดีในการปฏิบัติก็ดีในการได้รับผลการปฏิบัติก็ดีขอให้ปีหลังนี่มันดีกว่าปีเก่าเหมือนกับว่ามาทำวิสาขบูชากันมากขึ้นมากขึ้นนั้นก็ขอให้ความรู้ในเรื่องวิสาขบูชาก็มากขึ้นมากขึ้นด้วยตามจำนวนที่ว่าคนมากขึ้นความรู้ก็ควรจะมากขึ้นการปฏิบัติก็จะสูงขึ้นผลที่จะได้รับจากการปฏิบัติก็ควรจะสูงขึ้นนี่เรียกว่าเจริญงอกงามตามทางแห่งพระพุทธศาสนาซึ่งอาตมาก็พูดทุกครั้งทุกครั้งที่จะแสดงธรรมว่าจะวิสัชนาพระธรรมเทศนาเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อความเพียรของท่านทั้งหลายให้เจริญงอกงามตามทางแห่งพระพุทธศาสนาขอให้สิ่งนี้เป็นความจริงยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกปีจริงยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกปีก็ถ้ากับว่าทำวิสาขบูชาดีขึ้นไปทุกปีทุกปีไม่เท่าไรก็จะเต็มขนาดที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์ว่ามันจะเป็นประโยชน์แก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์
ธรรมเทศนาเรื่องอิทัปปัจจตาบอกให้รู้ว่าพระพุทธองค์ตรัสรู้อะไรอย่างไรเราจะต้องตรัสรู้ตามอย่างไรเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรจึงจะไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนานี่ส่วนธรรมเทศนาก็เรียกว่าสิ้นสุดลงด้วยความสมควรแก่เวลาที่นี่ก็เหลือแต่เรื่องที่จะบอกว่าพรุ่งนี้